ค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะวิชาวิทยาศาสตร์เครเชนะคะของชั้นป .3 นะคะเด็กๆกำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับของอากาศอากาศก็คือภาษาจีนพูดว่าคงชี่คงชี่หมายถึงอากาศนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะมีทั้งหมด3หัวข้อซึ่งเราเรียนไปแล้ว2หัวข้อนะคะหัวข้อที่เราเรียนไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะ3หัวข้อที่เด็กๆเรียนก็คือ什么是空气อากาศคืออะไร天气在哪里อากาศอยู่ที่ไหน空气在哪些气氛主成ก็คือองค์ประกอบของอากาศนี่มันมีอะไรบ้างเด็กๆเรียนไปแล้ว2หัวข้อนะคะคงชี่ใจนาหลี่เรียนไปแล้วคงชี่ชื่อ什么什么是空气อากาศคืออะไรแล้วก็หัวข้อที่3ก็เรียนไปแล้วนะคะส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนหัวข้อทั้งหมดนะคะคงชี่ใจหนาเชียชี่เปิ่นถูเฉิงก็คืออากาศนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะหลักๆ ก็คือมีแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนใช่ไหมคะอื่นๆส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีแล้วก็มีก๊าซอาร์กอนมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งชื่อแต่ละชื่อก็มีภาษาจีนนะคะเดี๋ยวจะแนะนำว่ามันมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกแก๊สไนโตรเจนภาษาจีนก็คืออะไรคะต้านชี่ต้านชี่ไนโตรเจนมีส่วนประกอบมากที่สุดเลยในอากาศ 78% คงชี่นะคะต้านชี่ต้านชี่ทีนี้ตัวที่2ส่วนประกอบที่2องค์ประกอบที่2ของอากาศที่มีองค์ประกอบรองลงมา 21% ก็คืออย่างชี่อย่างชี่ออกซิเจนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์มีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ二氧化碳二氧二氧化碳 0.03% นะคะไม่เยอะนะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดมีมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองนะคะชีทาก็คือองค์ประกอบอื่นๆอีก 0.04% นั่นเองนะคะอาร์กอนด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คะ 0.93 อาร์กอนภาษาจีนก็คือย่าชีนะคะครั้งที่แล้วเราก็ทำไปแล้วตัวที่เป็นแบบฝึกหัดคุณครูให้ทำเป็นพายชาร์ตใช่ไหมคะเป็นกราฟวงกลมนะคะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างในแต่ละส่วนนั่นเองทีนี้หัวข้อต่อมาก็คือ什么是空气อากาศมันคืออะไรบ้างล่ะนะคะถ้าเราจะพูดวันไหนมันคืออากาศใช่ไหมคะ什么是空气มันก็คุณสมบัติของมันก็คือเป็นยังไงบ้างคะอากาศเป็นสิ่งที่เป็นก๊าซใสที่มันมองไม่เห็นนะคะคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าข้านปูเจียนข้านปูเจียนก็คือมองไม่เห็นมองด้วยสายตาไม่เห็นนั่นเองนะคะข้านปูเจียนข้านปูเจียนนี่คำหลักก็คือคำนี้ข้านปูเจียนมองไม่เห็นด้วยตาอี้จงข้านปูเจียนคืออี้จงข้านปูเจียนก็คือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตานะคะจะต้องมีอย่างอื่นมาวัดว่าแบบตรงนี้มีอากาศนะตรงนี้มีอากาศนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นข้านปูเจียนข้านปูเจียนเจียนก็คือเห็นข้านปูเจียนนะคะมองไม่เห็นด้วยสายตานะคะอีจงจงก็คือประเภทหนึ่งประเภทหรือว่าชนิดก็ได้นะคะประเภทหรือว่าชนิดอีจงข้านปูเจียนนะคะเป็นก๊าซใสที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาของเราทีนี้คุณสมบัติข้อต่อไปคืออะไรคะคุณสมบัติต่อไปก็คือข้านปูเจียนผ่านไปแล้วคุณสมบัติข้อต่อไปก็คือนะคะโมปู้จ๋าวโมปู้จ๋าวจ๋าวก็คือจับต้องค่ะจับสัมผัสจับต้องไม่ได้ปู้ก็คือไม่ใช่ไหมคะโมปู้จ๋าวก็คือจับต้องไม่ได้โมปู้จ๋าวโมก็คือจับต้องสัมผัสนะคะจับเข้าไปไม่ได้จับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอากาศหรือไม่ใช่อากาศใช่ไหมคะจับต้องไม่ได้คุณสมบัติตัวต่อไปค่ะคุณสมบัติต่อไปของอากาศคืออะไรข้ามาเลยนะคะไม่有气味ไม่有โยแปลว่ามีเมโยคือไม่มีจะไม่ใช้คำว่าปุโยนะคะเมโยค่ะใช้กับคำว่าไม่เมโยเมโยมีโยคือมีนะคะโยอันนี้อ่านว่าโยแปลว่ามีถ้าไม่ก็คือเมโยใส่คำว่าเมเข้าไปข้างหน้านะคะ
没有ไม่มีไม่มีชีเว่ยชีเว่ยก็คืออากาศนั่นเองไม่有气味ไม่มีไม่ใช่อากาศค่ะชีเว่ยก็คือกลิ่นนั่นเองชีเว่ยตัวนี้หมายถึงกลิ่นนะคะชีเว่ยเว่ยก็คือมาจากคำว่าเว่ยเต้าเว่ยเต้าก็คือรสชาตินั่นเองไม่有气味ก็คือไม่มีกลิ่นชีเว่ยนะคะไม่มีกลิ่นชีเว่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่มีรสชาติค่ะไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติต่อไปไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนเขาก็ปล่อยกูตัวต่อไปตัวต่อไปเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นค่ะต่อไปค่ะตัวต่อไปก็คืออะไรคะแม่อยู่ไว้เต้าอันนี้ไม่มีรสชาติค่ะเมื่อกี้ไว้เต้าชีไว้คือกลิ่นค่ะไว้เต้าคือรสชาติแม่อยู่没有味道的透明气气体นะคะ没有味道的透明气体ก็คือไม่มีกลิ่นนะคะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็คือจืดเลยนะคะรสชาติมันก็สัมผัสไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณสมบัติต่อไปคืออะไรอากาศมันเป็นยังไงคะคงที่确实存在与我们的座位นะคะ我们的座位ก็คือมันจะอยู่รอบๆตัวเราเอาคำว่าจ่ายแล้วก็我们的座位ก็ได้จ่าย我们的座位ก็คืออยู่รอบๆตัวเรานั่นเองอยู่รอบๆตัวเรานะคะอากาศก็คือมีอยู่รอบๆตัวเราจ่าย我们的座位นะคะ座位ก็คือรอบๆนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วทีนี้ตัวถัดไปค่ะนะคะคุณสมบัติข้อนี้เขาบอกว่าอะไรคะเราสัมผัสถึงการมีอยู่ของอากาศจากวัตถุต่างๆที่มันเข้ามานั่นเองว่ามันเคยก็คือสามารถใช่ไหมคะว่ามันเคยเจียจู其他物体感觉到感觉ก็คือรู้สึกถึงอะไรคะอากาศ空气的存在นะคะเรารู้เราสัมผัสได้ว่ามันมีอากาศก็ต่อเมื่อมันมีวัตถุนะคะที่จะมาบอกเราอย่างเช่นอยู่ในมีวัตถุต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอากาศมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ในห้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในขวดนี่อยู่ในอะไรก็ตามแต่ก็คือเราจะรู้ได้ว่ามันมีอากาศก็คือต้องมีวัตถุต่างๆมาช่วยนั่นเองทีนี้หัวข้อถัดไปค่ะหัวข้อถัดไปนะคะอากาศก็คือต้องการพื้นที่แล้วก็สามารถลื่นไหลไปยังพื้นที่ต่างๆได้เขาบอกว่าคงชีใจนะคะเขาบอกว่าคงชีปูต้านปูต้านก็คือไม่เพียงแค่จ้านจี้คงเจียนไม่เพียงแค่ต้องการพื้นที่ต่างๆมันยังสามารถนะคะหายเหนิงมันยังสามารถนี่คีย์เวิร์ดตัวนี้คำสำคัญค่ะเขาบอกว่าหลิวต้งก็คือมันเคลื่อนที่ได้เองนะคะเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆได้ครั้งที่แล้วให้ทำงานอะไรไปคะครั้งที่แล้วงานที่มอบหมายนะคะก็คือคุณครูให้เด็กๆไปเราคือให้เด็กๆไปเขียนนะคะว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะคะเอาตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดมาแล้วก็มาเขียนลงไปในอะไรคะส่วนนี้ก็คือเป็น mind mapping ก็คือเป็นแผนผังมโนทัศน์เรื่องเกี่ยวกับอากาศว่ามันมีอะไรบ้างคุณสมบัติทั้ง6ข้อของมันก็ให้เด็กๆ เขียนลงมา6ข้อแบบนี้ตัวนี้ทำเสร็จหรือยังคะอันที่1คืออะไรอันที่2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไรแล้วก็5แล้วก็6 6อันนี้ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะบางคนส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือให้วาดเป็นแผนผังมโนทัศน์ทีนี้วันนี้หัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้คืออะไรนี่ค่ะหัวข้อของวันนี้ก็คือเรื่องนี้คงที่在哪里空气在哪里อากาศอยู่ที่ไหนอากาศอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะอากาศอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นิดนึงจะได้มองเห็นอากาศมันอยู่ที่ไหนบ้างคงที่在哪里คงที่在哪里
อากาศที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแบบไหนบ้างที่เราจะรู้นะคะหัวข้อแรกค่ะตัวนี้เป็นสรุปทุกอันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนี่คือคุณสมบัตินะคะของมันว่ามันจะอาศัยอยู่ที่ไหนได้บ้างนะคะอากาศมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะคุณครูจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนหัวข้อแรกก็คือเขาบอกว่า可以在水里空气可以在水里空气ก็คืออากาศนี่แหละนะคะอากาศนี่แหละมันสามารถเนี่ยคงชีตัวนี้นะอากาศนะคะเคยก็คือสามารถหรือว่าอยู่ได้นะคะเคยได้ใช่ใช่ก็คือแปลว่าอยู่ค่ะใช่ freely freely ก็คืออยู่ในน้ำได้นั่นเอง free ก็คือน้ำค่ะ free คือน้ำ freely ก็คืออยู่ในน้ำคุณสมบัติข้อแรกก็คืออยู่ในน้ำได้ในน้ำก็มีอากาศนะคะในน้ำก็มีอากาศอ่ะตัวต่อไปเดี๋ยวขอเลื่อนตรงนี้นิดนึงนะคะคุณครูขอเลื่อนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าสไลด์มันโอเคหน้าจอขยายหน้าจอนิดนึงจะเด็กๆจะได้มองเห็นนะคะอยู่ในน้ำค่ะเคยจ่ายฟรีลินะคะเคยจ่ายฟรีลิคงชีจ่ายนาลีคงชีเคยจ่ายฟรีลิก็คือมันอยู่ในน้ำได้นะคะมันอยู่ในน้ำได้ทีนี้คุณสมบัติข้อต่อไปมันอยู่ตรงไหนได้อีกนะคะมันอยู่ตรงไหนได้อีกที่二个是什么可以在อะไรคะอยู่ในดินเขาบอกว่าอยู่ในดินภาษาจีนก็คืออยู่ใต้ถูรังถูรังใต้ถูรังหรือถูก็คือดินค่ะถูอันนี้ก็รังหลี่ก็คืออยู่ข้างในทูรังหลี่นะคะคงชี่เคยจ่ายทูรังหลี่คงชี่เคยจ่ายทูรังหลี่ทูรังนะคะทูรังก็คืออยู่ในน้ำอยู่ในดินนะคะโอ้ยเดี๋ยวทำไม powerpoint โอเคทูรังหลี่อยู่ในดินอยู่ใต้ดินก็มีอากาศเช่นเดียวกันไม่ใช่มองเห็นแค่ดูบนท้องฟ้าอย่างเดียวนะคะทูรังหรืออยู่ใต้ดินก็มีอากาศเช่นเดียวกันทีนี้ข้อถัดไปตัวถัดไปเดี๋ยวจะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ตรงไหนได้อีกคะอากาศคงชีจ้าหนาหรือเนอะอากาศมันก็สามารถนะคะคงชีเคยจ้าวมันจะชันทีหรือนะคะวมันจะชันทีชันทีคือร่างกายของเราค่ะชันทีร่างกายชนถี่คำนี้แปลว่าร่างกายนี่ตัวนี้คำเดียวแปลว่าร่างกายชนถี่หลี่ก็คืออยู่ในร่างกายของเราก็มีอากาศเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในเลื่อนอีกแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่อยู่ในร่างกายของเราก็มีอากาศเช่นเดียวกันนะคะคำนี้แปลว่าร่างกายคำนี้แปลว่าร่างกายหัวมันก็คือพวกเราใช่ไหมคะมันก็อยู่ในร่างกายของพวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะอากาศทีนี้ตัวต่อไปมันอยู่ที่ไหนได้อีกอยู่ที่ไหนได้อีกคงชีเคยนะคะ任何缝隙里นะคะ任何缝隙里นะคะมันอยู่ที่ไหนคะมันก็อยู่ในช่องว่างนะคะเฟิงชี่เฟิงชี่ก็คืออยู่ในช่องว่างตัวไหนที่เป็นมีพื้นที่ก็คือมันสามารถลื่นไหลไปได้ทุกที่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการไหลไปได้หมดเลยนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปได้หมดเลยนะคะอากาศมันก็คืออยู่ช่องว่างตรงไหนก็คือมีอากาศได้ทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะขอกลับมาที่สไลด์นี้ก่อนโอเคมันเลื่อนไปก่อนครูแป๊บนึงทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆจดเฉพาะตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำที่มีคำที่สำคัญที่จะได้ใช้ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาอ่านไปทีละคำทีละคำนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนคำนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เขียนลงไปว่ามันมีอะไรบ้างคุณสมบัติ
อากาศมันอยู่ที่ไหนได้บ้างมาดูอันแรกเลยนะคะออกเสียงตามคุณครูเลยนะเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเลื่อนไปทีละอันแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาโอเคทีนี้เลื่อนขยายเลยโอเคค่ะมาดูอันแรกก่อนมาดูอันแรกก่อนออกเสียงตามคุณครูนะคะเคยจ่ายฟรีลี่เคยจ่ายฟรีลี่อยู่ในน้ำฟรีลี่อยู่ในน้ำเดี๋ยวเราจะไปเจอคีย์เวิร์ดอยู่ตอนท้ายสุดนะคะฟรีลี่อยู่ในน้ำคุณสมบัติอันที่สองนะคะสถานที่ที่สองที่จะอยู่คืออะไรทูรังลี่ก็คืออยู่ในดินอยู่ใต้ดินก็มีเหมือนกันอากาศใช่ไหมคะใต้ดินก็มีต่อไปคุณสมบัติตัวต่อไปนะคะสถานที่ต่อไปที่จะอยู่ก็คืออะไรคะวอมันเดอร์เชนทีอยู่ในร่างกายของเราก็มีเหมือนกันวอมันเดอร์เชนทีคุณสมบัติตัวต่อไปค่ะมันอยู่ที่ไหนได้อากาศก็สามารถอยู่ในอันสุดท้ายแล้วนะคะเฟิงชี่ลี่ก็คือมันอยู่ในช่องว่างต่างๆเฟิงชี่ใช่ไหมคะอยู่ในช่องว่างต่างๆก็คือถ้าเห็นก็คือมีอากาศแน่นอนช่องว่างที่เรามองเห็นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวสรุปสุดท้ายนะคะตัวสรุปตัวสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนได้บ้างซึ่งตัวนี้จะเป็นการบ้านของวันนี้ด้วยนะคะการบ้านของวันนี้ด้วยมาดูหัวข้อนะคะมาดูหัวข้อหลักก็คือตรงกลางตรงนี้ค่ะฟงชีจ่ายอากาศอยู่ที่ไหนฟงชีจ่ายมันอยู่ที่ไหนได้บ้างที่แรกก็คืออะไรคะฟรีลี่นี่ฟรีลี่ก็คืออยู่ในน้ำซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กๆเขียนเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นอะไรคะทำเป็นแผนผังมโนทัศน์โดยที่จะต้องวาดรูปลงไปด้วยตัวนี้ไม่ต้องเขียนคำแปลเป็นภาษาไทยแต่ให้เด็กๆวาดรูปลงไปอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในน้ำก็วาดรูปเป็นบ่อน้ำก็ได้เดี๋ยวลบออกก่อนนะอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในน้ำเป็นสีฟ้าก็แล้วกันในน้ำอยู่ในน้ำเด็กๆก็วาดเป็นรูปทะเลเป็นน้ำหรืออะไรต่างๆให้มองเห็นให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวทำไมมันชอบเลื่อนจังเลยเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงโอเคอยู่ในน้ำนะคะอันที่หนึ่งก็อยู่ในน้ำก็วาดเป็นรูปน้ำเป็นแหล่งน้ำก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นรูปเดี๋ยวก่อนนะเป็นถังใส่น้ำก็ยังได้เลยค่ะเป็นแบบเนี่ยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเด็กๆก็ว่าเป็นรูปเป็นแหล่งน้ำแล้วก็มีต้นไม้อะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นบ่อน้ำอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคทริลี่ก็คืออยู่ในน้ำตัวนี้อยู่ในน้ำนะคะอันที่สองอยู่ที่ไหนคะคงชีจ่ายนะลี่อากาศมันอยู่ที่ไหนได้อีกหัวมันจะเช่นทีลี่วอมันก็คือพวกเราเช่นถี่ก็คือร่างกายอยู่ในร่างกายของเราเด็กๆก็วาดเป็นรูปคนค่ะก็วาดเป็นรูปคนลงไปผมมีผมโอ้ยคุณครูวาดรูปสวยมากเลย เป็นรูปร่างของคนใช่ไหมคะวาดไปเป็นตัวคนเลยก็ได้นะคะเป็นรูปร่างของคนนี่แหละมีกี่คนก็วาดไปมี2คน3คน4คน5คนได้หมดนะคะโอเคลักษณะแบบนี้เป็นรูปร่างคนเวลาเด็กๆวาดรูปแล้วก็ระบายสีมาให้ด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามว่ามันจะเชิญที่อยู่ในร่างกายของเราต่อไปคุณสมบัติตัวที่3อยู่ที่ไหนคะเรินเหอเฟิงชี่ลี่เฟิงชี่ก็คืออยู่ในอะไรคะเป็นช่องว่างต่างๆก็คือเป็นที่ทั่วไปที่มันเป็นก็วาดเป็นรูปอะไรดีท้องฟ้าหรือวาดเป็นรูปอะไรคะเป
เป็นสถานที่อะไรก็ได้เป็นอาคารมีอาคารมีท้องฟ้ามีเสาไฟฟ้ามีอะไรก็ว่าไปค่ะก็คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ทั่วไปเป็นรูปถนนก็ยังได้เลยลูกถนนที่มีคนผ่านไปผ่านมาก็คือพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันไปได้หมดเลยใช่ไหมคะตัวที่ตัวต่อมาอันนี้หนึ่งสองสามแล้วตัวที่สี่ก็คืออะไรคะมันอยู่ที่ไหนได้อีกทูร้างหลีทูร้างหลีก็คืออยู่ในพื้นดินเด็กก็วาดเป็นรูปพื้นดินข้างล่างใช่ไหมคะเป็นพื้นตรงนี้ก็คือดินอยู่ข้างล่างดินก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้พื้นดินสีดำตรงนี้เป็นพื้นดินใช่ไหมคะโอเคก็วาดมาให้สวยงามสวยกว่าที่คุณครูทำเนี่ยเด็กทำสวยอยู่แล้วแหละอ่ะวาดเป็นรูปพื้นดินข้างล่างข้างบนเป็นอะไรคะข้างบนก็เป็นท้องฟ้าอากาศอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งรูปภาพที่ให้วาดลงไปก็คือเด็กๆก็ต้องทำให้วาดเสร็จแล้วก็คือต้องดูออกว่ามันเป็นอะไรนะคะเพราะว่าไม่ให้เขียนตัวที่เป็นภาษาไทยลงไปไม่ต้องเขียนคำแปลที่เป็นภาษาไทยแต่ว่าให้วาดรูปออกมาแล้วก็มองให้รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะคะโอเคทีนี้มาดูอันแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลองอ่านไปพร้อมๆกันคุณครูเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดมาเป็นคำสั้นๆไม่ต้องจดหมดทุกอย่างนะคะเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสั้นๆมาให้เด็กๆอ่านอันนี้เป็นโอเคคนแรกนะคะเดี๋ยวจะให้อ่านไปทีละคนเลยนะคะคุณครูเริ่มจากองค์กรก่อนนะองค์กรเปิดไมค์ได้เลยได้เลยครับโอเคองค์กรครับคงชีจ้ายหนาหลีข้อที่หนึ่งคงชีจ้ายหนาหลีอากาศอยู่ที่ไหนคะคงชีจ้ายออกเสียงตามคุณครูค่ะอากาศอยู่ในน้ำสุริหลีสุริหลีอากาศอยู่ในน้ำสุริหลีอยู่ในดินอากาศอยู่ในภาษาจีนออกเสียงตังคูออกเสียงตังคูสุริหลี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 ก็คืออยู่ที่ไหนคะสุริหลีตอบก่อนทีละอันอยู่ที่น้ำครับอยู่ในน้ำเก่งมากครับสุริหลีก็คืออยู่ในน้ำโอเคคนต่อไปค่ะปิดไมค์ได้เลยครับคนต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนนะเว้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสุริหลีอยู่ในน้ำตัวต่อไปตัวต่อไปคนต่อไปค่ะกัตตี้อากาศอยู่ที่ไหนคะอันที่สองคงชีใจนะหลีอากาศอยู่ที่ไหนตัวนี้ค่ะข้ออันนี้ข้อหนึ่งองค์กรตอบไปแล้วต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวก่อนนะอันที่หนึ่งต่อไปตัวที่สองฝั่งนี้ค่ะกัตตี้ลองตอบดูอยู่ที่ไหนคะอากาศอยู่ที่ไหนคงชีใจนะลี่ก่อนนะคะโอเคคงชีใจนะลี่อากาศอยู่ที่ไหนคะออกเสียงตามเราซื้อค่ะทูร้างลี่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 แปลว่าอะไรจำได้ไหมทูร้างหลีคืออยู่ที่ไหนคะอากาศอยู่ที่ไหนทูร้างหลีในอันนี้ในน้ำต่อไปทูร้างหลีคืออยู่ในที่ไหนในพื้นดินค่ะทูร้างหลีก็คือบนพื้นดินนะคะอยู่ในดินนั่นเองคงชีจ้ายทูร้างหลีคงชีจ้ายทูร้างหลีอากาศอากาศอยู่ที่อากาศอยู่ที่ทูร้างหลีก็คืออยู่ในดินในพื้นดินใต้ดินนั่นเองนะคะอันนี้ข้อที่สองต่อไปข้อที่สามตัวที่สามแทนไทยคงชีจ้ายหนาหลีนี่ตัวนี้ค่ะจ้าย我们的身体里ออกเสียงตามครู我们的身体里我们的身体里我们的身体里ก็คืออยู่อะไรคะอยู่ในร่างกายของเราก็มีอากาศเช่นเดียวกันนะคะ我们的身体里นั่นเองอยู่ในร่างกายในร่างกายของเราตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายว่าข้อที่สี่คุณสมบัติข้อที่สี่ออกเสียงตามคุณครูค่ะ
任何缝隙里，任何缝隙里，缝隙里，ก็คือ缝隙里，缝隙里ก็คืออยู่ในที่ไหนคะ缝隙里，เมื่อกี้เรียนไปแล้ว缝隙里，จำได้ไหม缝隙里，โอ้โอ้เดี๋ยวดูเลื่อนเลื่อนเลื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมันเลื่อนโอเคมาแล้วเฟิงชิลีอยู่ตรงไหนจำได้ไหมคะเฟิงชิลีก็คืออยู่ในคืออยู่ในช่องว่างพื้นที่ว่างต่างๆนั่นเองอยู่ในพื้นที่ว่างว่างคำว่าพื้นที่ว่างๆก็คือมันอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละค่ะตรงไหนมันก็มีอากาศหมดเลยนะตรงไหนมันก็มีอากาศเลยนั่นเองนี่คือคุณสมบัติของอากาศสถานที่ของมันนะคะมีอยู่4อันหลักๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำการบ้านตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่วันนี้ลงไปนะคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่วันนี้ลงไปคุณครูจะเปิดไปที่หน้าสมุดเลยเด็กๆจะได้ทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวขอแชร์ตัวที่เป็นสมุดก่อนเด็กๆจะได้ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะโอเคหน้านี้โอเคเขียนวันที่วันนี้ลงไปได้เลยค่ะเด็กๆ เขียนวันที่ลงวันนี้ลงไปเลยนะคะเขียนวันที่วันนี้ลงไปนะคะ2021年9月12日อากาศอยู่ที่ไหน空气在哪里空气在哪里แล้วก็เดี๋ยวจะให้รอบตัวที่เป็นพินอินลงไปนะคะเด็กๆจะได้เปิดกลับมาดูย้อนหลังได้ทีหลังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะคุณสมบัติอันแรกคงที่เคยขอเลยนะคะเคยจ่าย freely ก็คืออยู่ที่ไหนคะ freely อยู่ในน้ำก็ได้ใช่ไหมคะข้อที่2นะคะอยู่ในน้ำได้ใช่ไหมคะต่อไปตัวที่2ค่ะนอกจากอยู่ในน้ำอยู่ที่ไหนได้อีกในน้ำแล้วก็เคยใช่ชูรังลีด้วยมั้ยชูรังแล้วก็หลีก็คือมันอยู่ในดินก็ได้มี4ข้อคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเคยมันอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะเคยใช่我们的身体里身体แล้วก็里อยู่ในร่างกายของเราคุณสมบัติสถานที่ที่4ที่มันจะอยู่ก็คือมันก็อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละค่ะก็คือตรงไหนที่มันเป็นที่ว่างที่อะไรต่างๆมันก็คืออากาศก็จะอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเคยใช่เคยเดี๋ยวก่อนนะเคยรื่นเถอะรื่นเถอะก็คือตรงไหนก็ตามแต่นั่นเองนะคะเฟิงชี่เฟิงชี เอาอยู่ในที่ต่างๆช่องว่างต่างๆ
นั่นเองมันอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะมันอยู่ที่ไหนก็ได้โอเคทีนี้นะคะหลังจากที่ทำเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วงานที่จะให้ทำงานที่จะมอบหมายก็คือนะคะให้เด็กๆนะคะเอาคุณสมบัติทั้งหมดนี้นะคะคุณสมบัติทั้งหมดนี้มาวาดเป็นรูปแผนผังมโนทัศน์คำว่าแผนผังมโนทัศน์ก็คือรูปร่างเหมือนกับที่คุณครูอธิบายไปในนี่นะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูจะขอเซฟตัวนี้ให้เด็กๆดูก่อนเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆเดี๋ยวนะเราเป็นรูปภาพโอเคค่ะตอนนี้มาแล้วเด็กๆรอแป๊บนึงนะคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยนะคะอังคูขยายนิดนึงเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆโอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอเคเขียนวันที่เลยนะคะเดี๋ยวเขียนวันที่แล้วก็เดี๋ยวดูตามคุณครูกำลังเปิดให้ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะรูปภาพอยู่ตรงไหนอ้อนี่รูปภาพอยู่ตรงนี้แป๊บนึงลูกโอเคมาแล้วเด็กๆ ก็เอาเฉพาะตัวที่เป็นก็คือวาดเฉพาะตัวที่เป็นช่องตรงนี้นะคะเฉพาะตัวที่เป็นช่องที่ปิดตรงนี้ก่อนก็นี่นะคะเด็กๆ ก็เขียนหัวข้อข้างในนะคะเขียนหัวข้อข้างในว่าอะไรหัวข้อข้างในให้เขียนว่าคงชีพใต้อากาศอยู่ที่ไหนฝั่งนี้ไม่ต้องจดลงไปนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เด็กๆไม่ต้องทำตรงนี้ก็คือเอาออกเริ่มจากตรงไหนคะก็เริ่มจากเนี่ยวาดตัวนี้ข้างในนี่แหละวาดตัวที่อยู่ข้างในตรงนี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งมันมี4อย่างใช่ไหมคะ freely เด็กๆก็ไม่ต้องเขียนคำว่าเคยใจ freely ไม่ต้องเขียนเอาเฉพาะคำว่า freely ลงไปเลย freely free แล้วก็ leนะคะในน้ำแล้วก็วาดรูปลงไปในช่องเนี่ยตีเป็นช่องตารางให้สวยๆตีแบบไหนก็ได้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมก็ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะฟรีลี่ในน้ำก็วาดรูปลงไปไม่ต้องเขียนคำแปลเป็นภาษาไทยให้วาดรูปอธิบายเอานะคะให้สวยๆนะตัวที่สองอันนี้อันที่หนึ่งเนาะตัวนี้ตัวที่สองคืออะไรคะทูรังลี่อยู่ในดินในพื้นดินก็วาดเป็นรูปพื้นดินลงไปให้สวยงามนะคะตัวที่3อยู่ที่ไหนคะ Womanization T ก็คือวาดรูปเรานั่นแหละรูปเป็นร่างกายของเราเนี่ยเหมือนตัวตุ๊กตาอย่างเงี้ยหยิบมาวาดใส่ในนี้ก็ได้ในร่างกายของเราก็มีสุดท้ายก็คือ Run Her Feng Shi Li นะคะก็คืออยู่ในช่องต่างๆที่มันเป็นที่ว่างนะคะพื้นที่ว่างเป็นช่องว่างต่างๆก็คือมันอากาศมันอยู่หมดเลยนะคะมันจะอยู่ตรงไหนก็มันจะมีที่ว่างตรงไหนก็คือมันจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเด็กๆก็วาดเป็นรูปนะคะรูปร่างแบบไหนก็ได้เด็กๆคะอาจจะใช้เป็นรูปเหมือนเมื่อกี้คุณครูอธิบายก็คือเป็นรูปอะไรคะเป็นตึกเป็นอาคารมันอยู่ในทุกที่อะค่ะความหมายของมันก็คือเป็นสถานที่เป็นถนนนะคะมีต้นไม้มีเอารถอะไรก็ว่าไปเอาวาดเป็นรูปออกมานะคะก็คือที่ต่างๆมันก็จะมีอากาศอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ
ตัวนี้ให้เด็กๆเอาไปทำเป็นการบ้านนะคะเอาไปทำเป็นการบ้านจดลงไปให้เรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือเอาไปทำเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูให้เวลาจดอีกนิดนึงนะคะเอาขยายให้มันใหญ่ๆการบ้านสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเด็กๆไปจดเรื่องอากาศอยู่ที่ไหนนะคะคงชี้ใจนาลีนะคะคงชี้ใจชุยลีคงชี้ใจทูรังลีคงชี้ใจวอมันเตอร์ชันทีลีตัวที่4คงชี้ใจเรื่องเหอเฟิงชี่อยู่ในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นวาดลงไปให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นการบ้านนะคะคุณครูให้เวลาจดแป๊บนึงนะคะให้เวลาจดลงไปแป๊บนึงแล้วนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับภาษาจีนนะคะคุณครูก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญก็คือเทศกาลบัจจานะคะเทศกาลบัจจานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูซึ่งหลังจากดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีงานให้เด็กๆทำจะให้จดคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์ที่มีความสำคัญกับวันนี้นะคะคำศัพท์ที่ได้ใช้ในวันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะให้ทำจดที่มาที่ไปของเทศกาลบ้าจ่างลงไปในสมุดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้จดตรงนี้ก่อนนะคะคุณครูจะอธิบายตรงนั้นให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เด็กๆทำโดยที่อ่านเฉยๆเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าให้ทำแบบไหนนะคะให้เวลาทำแป๊บนึงจดลงไปก่อนนะคะจดลงไปก่อนหลายคนส่งกันบ้านมาครบเกือบจะครบแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ได้ส่งคุณครูมาคุณครูก็เลยสำหรับบางคนคุณครูก็ไม่ทราบว่าทำหรือไม่ทำนะคะจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาก็คือทำเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกเราเองนะคะเทอมนี้ไม่มีการตัดเกรดก็จริงแต่ว่าคะแนนเก็บไปเรื่อยๆนะคะคะแนนเก็บไปเรื่อยตัดเกรดตอนปลายเทอมก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีคะแนนเลยตั้งแต่เรียนเด็กๆก็ได้ศูนย์คะแนนเหมือนเดิมนะไม่มีคะแนนก็คือได้ศูนย์เพราะฉะนั้นก็คือมีเรียนทุกวันเด็กๆก็ค่อยๆสะสมทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆตอนนี้บางคนก็ไม่เปิดกล้องครูก็ไม่ทราบว่าเขียนหรือไม่เขียนนะคะแต่ว่าถึงตอนนี้เราต้องรู้แล้วแหละว่าต้องรับชอบตัวเองเนาะไม่ต้องให้ครูมาจ้ำจี้บอกแล้วคุณครูก็จ้ำจี้จ้ำชัยในการบอกคุณครูก็จริงๆก็คือไม่เวลาที่มีใครบอกอะไรเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่บอกบ่อยค่ะครูก็จะบอกครั้งสองครั้งถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าต้องทำเราก็ควรจะรู้เองว่าเราต้องทำถ้าพูดบ่อยๆซ้ำๆซักๆบางทีก็อุ้ยครูพูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอยู่นั่นแหละใช่ไหม เราก็ไม่ชอบให้ใครมาว่าเราเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปทำไม่ให้ใครเขามาว่าค่ะเด็กๆก็ต้องทำเลยถึงเวลาเราต้องรู้หน้าที่เราว่าตรงนี้เราต้องทำเราก็ทำไปเลยนะคะโอเคเสร็จหรือยังคะตรงนี้แคปตี้ทำหรือเปล่าจดอยู่ใช่ไหมครูดูจากแสงที่สะท้อนเข้าไปในหน้าหนึ่งบางทีมันก็ดูออกนะลูกว่าเด็กๆกำลังทำอะไรกำลังสลับหน้าจอไปอย่างอื่นก็มีนะบางคนโอ้เรียนต้องเรียนจริงๆลูกอย่าหลอกตัวเองว่าตัวเองกำลังเรียนอยู่อย่าไปหลอกคุณพ่อคุณแม่เวลาเรียนอยู่ถ้าเราไปหลอกคนอื่นมันก็ได้แค่หลอกเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนโดยที่เราเปิดทำจริงๆเนี่ยเราก็ได้จริงๆนะคนเรียนกับคนไม่เรียนอันไหนมันจะได้มากกว่าคนเรียนมันก็ต้องได้มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเสียเวลาไปแล้วตั้ง30-40นาทีมานั่งหลอกตัวเองว่าแบบไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอถามจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอย่าไปทำอย่างนั้นลูก เปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ซะนะคะไม่ต้องหลอกใครเรียนก็เรียนจริงๆเอาตั้งใจจริงๆนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องถามค่ะจะได้อธิบายให้ฟังเพราะคุณครูก็ไม่ทราบนะว่าใครเข้าใจใครไม่เข้าใจนะคะถูกไหมคุณครูไม่ใช่คนที่มีตาทิพย์กายทิพย์จะได้รู้ว่าอุ้ยคนนี้มองแล้วเข้าใจบางคนก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยก็ถามได้เลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ไปเขียนต่อนะเดี๋ยวจะให้ไปจดต่อคุณครูจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในโอเคเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในตัวที่เป็นเว็บไซต์นะคะเด็กๆจะได้ไปเปิดเข้าไปดูตรงนั้นเลยเนี่ยหน้าตัวนี้แหละอ่ะเซฟไปแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งเข้าไปใน
กลุ่มตัวนั้นแหละในตัวที่เป็นเว็บไซต์นะการบ้านไม่เยอะนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้จดไม่เยอะเลยคำศัพท์ครูดึงมาเฉพาะคีย์เวิร์ดมันเฉยๆคำที่สำคัญไม่ได้ให้จดทุกอันนะคะให้รู้4อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอากาศเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะลองทดสอบคำศัพท์ดูเนาะเด็กๆไปกลับไปอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะกลับไปอ่านทำความเข้าใจกับคำศัพท์ด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใครที่ยังจดไม่ทันยังจดไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังได้คุณครูขอปิดตัวนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้เข้าไปเดี๋ยวก่อนขอปิดก่อนโอเคอ่ะปิดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจะให้